เมื่อเราขึ้นมาจนถึงบ้านเปียงหลวงนะครับเราจะพบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชาติของพี่น้องไทยใหญ่มากมายที่นี่ใกล้ๆติดกับเราเนี่ยก็ยังมีช่องทางหลักแต่งซึ่งเป็นช่องทางสำหรับที่เดินทางต่อไปอย่างพม่าห่างจากหลักแต่งไปไม่ถึงประมาณ 70-80 กิโลก็จะถึงแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำสารวินหรือพี่น้องไทยใหญ่เรียกว่าแม่น้ำคงตรงจุดนั้นจะมีท่าข้ามสำคัญปรากฏอยู่หนึ่งท่าข้ามก็คือท่าผาแดงตรงท่าผาแดงจะมีลักษณะพิเศษก็คือมีเกาะอยู่กลางแม่น้ำการมีเกาะอยู่กลางแม่น้ำทำให้การทำสะพานเพื่อเคลื่อนย้ายกำลังพลเป็นไปได้ง่ายขึ้นเพราะธรรมดาแม่น้ำมันกว้างใหญ่การสร้างสะพานทีเดียวเนี่ยทำได้ลำบากแต่เมื่อมีเกาะใหญ่ๆอยู่กลางแม่น้ำจะต้องข้ามสะพานสองช่วงช่วงสั้นๆนะครับจากจุดนี้ไปแล้วเราข้ามแม่น้ำสารบินไปแล้วก็จะถึงเมืองปั่นจากเมืองปั่นก็จะเดินทางอีกระยะหนึ่งไปถึงเมืองนายเมืองนายเป็นหัวเมืองใหญ่ที่ปกครองเมืองไทยใหญ่ประมาณ17กว่าหัวเมืองจากเมืองนายก็จะเดินทางต่อไปอีกประมาณ350กิโลเมตรทางตรงก็จะถึงเมืองอังวะซึ่งจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการทีฐาทัพของสมเด็จพระพระเรศวรมหาราชในครั้งนี้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งก็คือหลักฐานทางด้านยุทธศาสตร์การทหารการทหารนั้นจะต้องเคลื่อนทัพไปยังเป้าหมายในระยะเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดทั้งนี้เพื่อหลายๆเหตุผลเช่นการเดินทางสั้นที่สุดนั้นจะทำให้กำลังพลมีความเหนื่อยล้าสั้นกว่าน้อยกว่ากำลังพลสามารถไปพักผ่อนได้นานกว่าคงกำลังวังชาหรือฟื้นฟูกำลังได้ไวนะครับมีความสดชื่นมากประการที่สองการเคลื่อนทัพที่สั้นที่สุดย่นย่อที่สุดนั้นจะทำให้ประหยัดเสบียงอาหารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเคลื่อนทัพเพราะกองทัพเดินด้วยท้องถ้าทหารนับแสนคนจะเคลื่อนทัพทหารต้องทานข้าวทุกวันทหารหนึ่งคนถ้าทานข้าวสาร1ลิตรต่อ1วันต่อคนทหารแสนคนจะต้องทานข้าวถึง1แสนลิตรต่อ1วันแต่เส้นทางสายนี้ย่นย่อมากกว่าเส้นทางสายผ่านเมืองหางถึง3วันเดินทัพเพราะฉะนั้นจะประหยัดเส้นเสบียงอาหารประเภทข้าวสารถึง300,000 ลิตรมากมายมหาศาลท่าน